พวกเราเนี่ยคนในวงการด้วยกันจะสนิทกับพี่ตั๊กและพี่นุ้ยมากแล้วมันก็เป็นประเด็นมานานพอสมควรแล้วนะครับที่แบบว่าเฮ้ยก็มีสื่อไปถามถึงพี่ตั๊กพี่นุ้ยว่าหลบลูกชายเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงสุดท้ายเมื่อวานนี้พี่ตั๊กพี่นุ้ยบอกเลยว่าจะเป็นไงก็ได้ฉันรักของฉันขอให้เป็นคนดีซึ่งผมสนับสนุนตรงนี้มากที่เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าพูดถึงแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งที่อาจจะโดนเรื่องนี้โดนถามถึงครอบครัวจนวันนี้เขาบอกได้เลยว่าไม่เอาละพอมาคุยกับแกเลยดีกว่าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอาจารย์เต้นด้วยเต้นด้วยครับสวัสดีครับทำไม PK รู้สึกร่าเริงผิดปกติเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์คุยเช้าโชว์ครับแล้วผมดีใจที่ได้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะมีอะไรจะถามฉันพูดมาเลยโอ้เอาจริงเหรอเจ๊ไม่ว่ากันนะไม่ว่าหรอกไม่ว่านะแต่ขนาดนี้แล้วจะต้องมานั่งว่าใครอีกสิ่งนึงที่คาใจผมครับผมตกลงอาจารย์คลาสสิฟายว่าอาจารย์คือเพศอะไรครับผู้ชายเป็นผู้ชายแน่นอนผู้ชายเป็นผู้ชายไม่ใช่ทองอยากดูสัญลักษณ์ของความเป็นชายไหมยังไงอะไรครับอาจารย์ใช่ไหมใช่อะไรครับคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีครอบครัวครับผมมีทุกอย่างหมดเมื่อกี้ที่จั่วหัวว่าไปนั่งเมื่อวานนี้คุณนุ้ยให้สัมภาษณ์ครับผมว่าโอเคลูกของตัวเองจะเป็นอะไรก็รับได้ขอให้เป็นคนดีนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอ่านเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คลางแคลงใจเหมือนกันว่าเออทำไมสื่อในเมืองบ้านเราเนี่ยขอโทษนะเรื่องอื่นมีให้คุยเยอะแยะยังไม่พ้นเรื่องไอ้นั่นกับไอ้นี่อยู่อีกเหรอในสังคมไทยอ่ะยังไม่พ้นเรื่องใช่ไหมครับอาจารย์คือไม่เป็นไรค่ะ คุณจะบุคลิกแมนคุณจะซ่อนความเป็นแมนของคุณไปเป็นอย่างอื่นอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติกันไหมในสังคมถูกไหมคะแต่ทุกคนเกิดมาทุกคนก็อยากมีวิถีชีวิตและมีที่ยืนในสังคมอันนี้สับแปลกใจคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคือพ่อนุ้ยเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้เขาเป็นคนสนุกเขาเป็นตลกถูกต้องไหมคะคนนู้นก็ล้อให้ลูกมึงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเห็นหน้าในตลกเวลาไม่มีอะไรจะแย่ก็เอาเรื่องบุคลิกเรื่องส่วนตัวมาแย่ขนาดคนพิการก็ยังแย่เลยคุณใช่ไหมคะแล้วก็หัวเราะสนุกไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากมีลูกที่สมประกอบกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดมันเกิดมาแล้วมันจะพิการหรือมันจะไม่ค่อยแมนหรือไม่ค่อยสาวอย่างที่ตัวเองคิดครับฉันถามหน่อยตัวเองก็มีลูกค่ะรักไหมรักสิเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะขอให้เป็นคนดีขอโทษนะคะลูกฉันนะคะเข้าคุกฉันยังต้องเอาข้าวผัดไปส่งน้ำตานองหน้าก็ลูกฉันแต่นี่ลูกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเกิดมาพระเจ้าเขาเกิดมาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่จะยิ่งสังคมควรจะให้เกียรติลูกของคนในสังคมด้วยกันไหมอ่ะใช่ถูกต้องตอนนี้อาจารย์คิดอย่างนี้นะใช่ค่ะใช่ป่ะแล้วที่สำคัญพีเคฉันถามหน่อยพูดไปพูดมาแย่แบบเนี้ยแล้วขอโทษนะแล้วลูกเข้าไปโรงเรียนอ่ะจะรู้สึกยังไงใช่ไหมอาจารย์เมื่อวานนี้เราก็ส่งทีมงานไปสัมภาษณ์นะครับเพราะเมื่อวานนี้จริงๆเขามีการแถลงข่าวรายการหนึ่งก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพี่นุ้ยถึงประเด็นนี้ด้วยก็คือเรื่องลูกของพี่นุ้ยนี่แหละซึ่งวันนี้เรามีวิทยามาฮะเราไปชมกันครับลูกผมจะเป็นอะไรผมก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นเด็กที่ดีนะไม่ใช่ในสายตาของเราคนเดียวผมว่าผมก็บอกเขาว่าต้องเป็นเด็กในสายที่ดีในสายตาของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการทำตัวให้อยู่ได้ในสังคมในบ้านแล้วก็นอกบ้านบอกลูกเลยจะเป็นตอนนี้เรายังไม่รู้จะเป็นอะไรแน่อ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ทำตัวให้ดีกับสังคมแต่ถ้าหนูจะเป็นอีกเพศนึงเพศที่สามก็อ่ะยังไม่ไหวตอนนี้ไม่เป็นไรพ่อไม่ว่าไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าน้องเขาจะยังไงใช่นะจะหายไหนอะไรก็แล้วแต่เพราะมันก็พูดเนี่ยมันพูดด้วยความที่มันก็ไม่แน่ใจตัวเองมันก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันมันมาปรึกษาแต่ด้วยความที่เราไม่อยากไปโกหกเราอยู่ตรงนี้สื่อก็อยากจะรู้พี่เป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นพี่ต้องไม่มีความเป็นเรื่องส่วนตัวพี่เข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องๆถามมาอ่ะพี่พูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่พูดเดี๋ยวหนูก็ต้องถามพี่ก็อยู่นั่นแหละถามเนี่ยพูดไปเลยให้มันจบๆไปเลยดีกว่าประเด็นผมว่าใจความสำคัญก็ยังเป็นประเด็นเดียวกันกับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือเพศสภาพเองคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ตอนนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้แต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับมองว่าพ่อนุ้ยกับแม่ตากะด่วนสรุปแล้วก็ตอบอะไรเร็วเกินไปอาจารย์ว่าเด็กอายุ13เนี่ยบางทีความสนุกสนานและความไม่ชัดเจนของเขาเด็กยังตอบอะไรไม่ได้หรอกพูดตรงๆเป็นลูกผู้ชายพอครั้งแรกขอโทษนะลองรู้ความเป็นลูกผู้ชายตัวเองอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะอ่ะ10เท่าไหร่12ครับเกินไปไหนเดียวไม่ไม่หมายถึงรู้ว่าความเป็นลูกผู้ชายหมายถึงออฟใช้เมื่อไหร่อ๋อ16
อ่ะเห็นมั้ยลูกของนุ้ยน้องอ๋อกับคนอื่น13ครับถ้าเขา16หรือ15เกิดเขาได้มีโอกาสลองสมมติครับแล้วเขาคนพบว่าเขาแมนครับผมทำไมเราจะต้องมานั่งรีบสรุปอะไรตรงนี้อ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมไปแล้วไปถึงตอนนี้อาจจะถูกเพื่อนล้อด้วยก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีความรู้สึกนะครับอยากจะแจ้งกับบรรดาแบบเพื่อนๆในวงการบันเทิงว่าอย่าเอาลูกหรือเอาคนในครอบครัวของเพื่อนที่อยู่ในวงการด้วยกันมานั่งล้อเลียนเพื่อความสนุกสนานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าคนที่ถูกล้อเขาไม่สนุกหรอกแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดต้องคิดถึงเยาวชนซึ่งเด็กอายุ10กว่าเนี่ยเขายังอยากมีที่ยืนในสังคมใครจะรู้น้องครูวันข้างหน้าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เป็นประโยชน์กับสังคมแต่ทำไมเขาต้องเริ่มต้นในชีวิตวัยเด็กด้วยการถูกเพื่อนล้อแล้วพ่อแม่ก็เอานั่งออกสื่อแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกว่าอย่าทำกับเด็กเลยหยุดเถอะหยุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองตอนเด็กๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยถูกล้อโดนมาตลอดโดนไปโรงเรียนนะเฮ้ยตุ๊ดเปล่าวะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนมีบุคลิกนี้ชัดเจนแล้วที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวได้อาจารย์ก็เป็นคนมีบุคลิกแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยว่าเออทำไมจะต้องมานั่งแคร์ตัวเองลูกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลูกสาวคนหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทอมนะชิแมนมากมและที่สำคัญที่สุดกำลังเรียนด็อกเตอร์เห็นไหมโปรไฟล์ดีด้วยถูกไหมฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมว่าทำไมวันนี้เรายังต้องนั่งสนใจว่าใครจะเกิดมามีเพศอะไรในเมื่อโลกวันนี้มันมีอะไรให้เราศึกษากว้างใหญ่ไพศาลและสมควรค่าแก่การมานั่งคุยออกสื่อเยอะแยะไปหมดเพราะถ้าคุณพูดเพื่อความรู้ว่าอย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยินดีนะโอเคยินดีที่จะตอบแต่ถ้าคุณเอาฉันมานั่งพูดแล้วมาล้อๆแล้วมาสนุกขอโทษนะฉันไม่ใช่หมาไม่ใช่แม่ไอ้คนอื่นมานั่งสนุกกบขันในสังคมมาไม่ใช่อ่ะขอโทษฉันก็มีพ่อมีแม่มีการศึกษามีการยอมรับในสังคมและที่สำคัญฉันก็มีสตุ้งสตังไม่ได้ขอใครกินให้คนมานั่งเอาฉันไปล้อเล่นไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ใช่คุณจะเกิดเป็นอะไรก็ขอให้คุณเกิดเป็นแต่ขอให้คุณเป็นคนดีของสังคมและคุณทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือว่าคนนั้นน่าคบและน่าสรรเสริญมากกว่าอาจารย์คำพูดที่อาจารย์โดนล้อคำไหนที่มันเจ็บที่สุดที่แบบจำฝังใจเลยกระเทยเหรอตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์ตั้งแต่เด็กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆทุกคนก็มองทั้งที่อาจารย์ดูตัวเองไม่ออกแล้วฉันก็บอกเฮ้ยกูต่างจากมึงตรงไหนเนี่ยอะไรเงี้ยคิดอยู่ในใจตลอดเวลาฉันต่างจากมึงตรงไหนวะเฮ้ยเขายืนฉี่ฉันก็ยืนฉี่อ่ะมันก็เข้าส่วนอาจารย์อันเล็กกว่าของฉันอีกเลยอะไม่คือขอโทษฉันไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรไอ้สิบกว่าขวบเนี่ยจะมาจ้าว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสึกเสียใจนะแล้วเรามีความรู้สึกเราก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนนะเรามีความรู้สึกอะไรอ่ะทำไมมันทำไมชีวิตของความเป็นวัยรุ่นของเรามันดูแย่ๆอย่างนี้ครับผมมันทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์การเรียนตกต่ำเลยนะคุณตอนนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ 50.02% ตอนจบม.3เธอไม่มีม.3ฉันมีม.3ครับผมจริงแล้วฉันมีป.7เธอไม่มีป.7ขอบคุณครับอาจารย์ใช่ไหมอ๋อ 50.02 อาจารย์มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเครียดสิวขึ้นหน้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ดีแล้วก็มีความรู้สึกเราไม่มีความสุขเลยกับชีวิตกรุณาเถอะนะถ้าคุณมีลูกมีเต้าคุณสอนลูกสอนเต้าคุณนะอย่าไปล้อเพื่อนในโรงเรียนนะแล้วอาจารย์เริ่มแบบไม่แคร์ตอนไหนอะคะเหมือนแบบก็ไม่แคร์ตั้งแต่เด็กจะแคร์ได้ยังไงอะเราต้องมีชีวิตที่ต้องเดินหน้าออกนอกบ้านไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่คติถูกไหมไปโรงเรียนก็เพื่อนล้อแล้วมันมีอะไรดีไปกว่านี้ก็คือคำว่าทนแต่วันนี้ใครอยากล้อจะยิ่งศักดิ์เชิญค่ะส่วนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเราน่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่ามุมมองความคิดที่อาจารย์มีต่อเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศรสนิยมทางเพศเองก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะต้องพูดคุยกันก็คือส่วนของกระแสจากสังคมที่มองกลับเข้ามาในครอบครัวของอาจารย์ในเรื่องลูกๆของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับพี่พีเคอืมอาจารย์อาจารย์บอกมีคนมองไม่ดีเหรอไม่เมื่อกี้อาจารย์บอกเลยว่าลูกฉันเรียนด็อกเตอร์ใช่ป่ะใช่เป็นทอมถูกอาจารย์พูดด้วยความภูมิใจตอนแรกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คงจะเหมือนกับพ่อนุ้ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเกิดมาก็อยากปรารถนาที่จะให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่เหมือนคนอื่นเรายังคงมองว่าความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องอะไรนะเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแต่ในความรู้สึกของอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์ก็ยอมรับได้เพราะยังไงเขาก็คือลูกของเราอาจารย์มานั่งเปรียบเทียบถ้าลูกฉันติดยาเสพติดถ้าลูกฉันเป็นโจรแล้วก็ทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำการเรียกว่าไม่เคารพบุพการีต่างๆใดๆก็ตามอาจจะยิ่งสักกับมีความรู้สึกอันนั้นแย่กว่าครับแต่สำหรับตอนนี้เมื่อเห็นลูกเราลูกเราเพอร์เฟกต์หมดนะเพียงแค่บุคลิกในสายตาของคนอื่นที่มองมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่ฉันก็เลี้ยงลูกของฉันมาดีลูกเราเรียนจบขอโทษนะคะลูกสาวจบจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นี่ขอโทษนะคะดูแลบุพการีดูแลพ่อแม่และที่สำคัญตอนนี้คุณย่าไม่สบายดูแลทุกอย่างเช็ดทุกอย่างโอ้โหว่าจริงๆวันนี้ต้องมาคุยกันแต่ว่าดูแลคุณย่าคือบอกว่ามีเรื่องราวคุยกันแซ่บอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วกันแล้วช่วงหน้ามาดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเลยว่าพร้อมที่จะฉะสื่อถ้ายังมาพูดถึงเรื่องเขาหรือพูดถึงเรื่องครอบครัวในทางที่ไม่ดีอีกสักครู่เดียวกับคุยเช้าโชว์ครับเราแซ่บมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกับคุยเช้าโชว์เมื่อกี้นี้เราค้างกันไว้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเลยว่าจะฉะกับสื่อถ้ายังล้อเรื่องเพศของตนเพศของลูกตัวเองคนในวงการทำไมต้องเอามาเป็นเรื่องตลกอันนี้เรื่องจริงไหมครับอาจารย์อาจารย์มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะว่าถ้าความเป็นผู้ใหญ่ของอาจารย์ไม่ลุกขึ้นมาพูดอะไรบ้างทุกคนก็ยังคงเห็นเป็นเรื่องสนุกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการนำเรื่องต่างๆมาเมาส์มอยในรายการต่างๆที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยนึกอยากจะคุยเรื่องอะไรก็หยิบมาคุยกันได้เคยมีความเกรงใจไหมว่าคนที่คุณคุยถึงเนี่ยเขาลำบากลำบนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดว่าเราทุกคนที่อยู่ในสื่อทำงานกันขนาดนี้เราควรมีจรรยาบรรณในสังคมไทยกันบ้างไหมถ้าทุกคนไม่มีเฟรมแล้วล้ำเข้าไปในช่วงของชีวิตของคนอื่นแล้วความเป็นส่วนตัวของคนอื่นมากจนเกินไปคนอื่นเขาไม่มีความสุขแล้วพวกคุณมีความสุขได้ยังไงอ่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณสมมติพีเคก็เป็นคนที่สนใจเอาเรื่องของคุณกับแฟนคุณมาเมามอยเสียหายคุณจะเกิดความรู้สึกไงทุกคนหัวเราะทุกรายการแล้วพีเคจะอยู่อย่างไรอาจจะยิ่งสับไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นอยากวิงวอนและเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านหรือว่าน้องๆที่ทำงานในวงการสื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ต้องการให้คุณเอาเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนอื่นมาล้อเลียนเพื่อผลประโยชน์ในรายการของคุณหรือเพื่อการสร้างเรตติ้งแต่นำมาซึ่งความเสียใจหรือความไม่สบายใจหรือทำให้ผู้อื่นอยู่อย่างไม่เป็นสุขอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำอาจารย์ในปี2017ขนาดนี้แล้วในเมื่อโลกทั้งโลกมันเชื่อมต่อขนาดทุกอย่างมันเปิดโอเพ่นกันขนาดนี้แล้วทำไมผมยังรู้สึกว่ามันยังมีการเรื่องของการเหยียดกันอยู่อาจารย์ไม่ทราบเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของคุณนุ้ยกับคุณตามครับฉันไม่เห็นมีความจําเป็นที่พ่อกับแม่จะต้องพูดถ้าสมมติลูกเขาจะเป็นหรือลูกเขาโตขึ้นขอให้เขาแสดงออกด้วยความมั่นใจในตัวของเขาเองอาจารย์ว่าสังคมควรรับรู้จากตัวของเด็กเองจะดีกว่าให้คนอื่นมาพูดอาจารย์ยิ่งสักคิดแบบนี้ถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญและในยุคนี้ปัจจุบันนี้เราไม่น่าต้องมานั่งพูดถึงเรื่องมองคุณว่าเป็นปมด้อยมองจุดที่คุณผิดปกติจากฉันทำไมคุณต้องมองว่าตัวคุณ perfect แล้วคนอื่น not perfect ล่ะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วนะอาจารย์ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันครับอาจารย์ครับผมค่ะอย่างเรื่องโดนล้อฮะเพราะอย่างอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ช่วงที่แล้วอาจารย์พูดคุยกันถึงว่าช่วงเด็กๆเนี่ยอาจารย์ก็โดนล้อเหมือนกันซึ่งไม่มีความสุขแน่นอนล่ะโดนล้อเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพเนี่ยนะฮะแล้วถ้าปัจจุบันนี้อย่างที่พี่พีเคบอกก็ยังมีคนโดนล้ออยู่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเขาหรือว่าคนที่โดนล้อหรือคนที่ล้อคนอื่นอยู่นะตอนนี้อาจารย์เคยดูอาจารย์ก็ดูบริโภคโซเชียลมีเดียเยอะเด็กบางคนโดนล้อแค่พฤติกรรมบางอย่างไม่ถูกต้องของเขาคุณลงมาเด็กที่เมืองนอกเขากลับบ้านเขาฆ่าตัวตายเราอยากให้สังคมไทยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกันอีกหรือเราควรให้โอกาสเขาเติบโตแล้วมีโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพจนกระทั่งเขามีโตเป็นผู้ใหญ่ในความเป็นบุคลิกภาพที่เป็นตัวตนของเขาไหมถ้ามันเราจะต้องเฟรมเขาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ทันทีที่เขาไม่เป็นตามเฟรมของเราก็ถือว่าเขาผิดปกติอันนี้เราไม่ควรทำหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อะอาจารย์ยิ่งสวัสดิ์การล้อเลียนมาแล้วทำให้เขาอับอายอาจารย์ว่าเด็กบางคนเขาน้อยใจคุณตอบไม่ได้ว่าหัวใจของเด็กความคิดของเด็กถึงแม้ตัวเขาเล็กเขาอาจจะคิดมากมายไก่กองจนเขานอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเขาก็ไปฆ่าตัวตายแล้วคนที่เสียใจคือใครก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่อุตส่าห์ฟูมฟักโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแม่อุ้มท้องลูกมาเนี่ยไหว้พระไหว้เจ้าตลอดไม่เป็นไรนะจะเกิดมาเป็นยังไงตามตัวคุณสมประกอบเถอะแขนขาครบพอออกมาแขนขาครบจะเป็นบุคลิกแบบไหนก็ลูกของฉันคนบางคนไหว้พระไหว้เจ้า10วัด10วาจนตายจากกันไปเลยนะไม่มีลูกสักคนก็ยังมีแต่พอมีลูก1คนสมประกอบไม่สมประกอบคุณจะให้สังคมมาตำหนิเหรอเป็นฉันจัดการตบทุกคนที่มาตำหนิลูกฉันนี่แหละคือสิ่งคือฉันเอาคือสิ่งตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องปกป้องลูกใช่ป่ะอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์สามารถที่จะปกป้องครอบครัวเทคนิคในการสอนลูกยังไงในเมื่อบางทีเนี่ย
โอเคก็ดีจากทนุนมาทางนี้มาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกกับลูกๆเสมอว่าไม่ต้องไปแคร์สื่อไม่ต้องไปแคร์สังคมขอให้หนูเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อชีวิตของหนูประสบความสำเร็จทุกคนจะเยินยอและชื่นชมหนูเองโดยที่เขาจะมองข้ามจุดที่เขามองในปัจจุบันไปทันทีแล้วอาจารย์สอนลูกยังไงให้แบบเรียนเก่งสามารถถึงขั้นไปเป็นด็อกเตอร์จะบอกอะไรให้ฟังนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยบังคับให้ลูกเรียนหนังสือเลยแต่ลูกใฝ่รู้และใฝ่เรียนด้วยตัวเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าปีหน้าถ้าเขาทำสำเร็จทั้งสองคนจะเป็นด็อกเตอร์หมดทั้งคู่โอ้โหภูมิใจเลยสิภูมิใจสิยอดเลยอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ครอบครัวแล้วก็คนที่ยังโดนล้อถึงเรื่องเพศอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยกตัวอย่างคำพูดของตัวเองดีกว่าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยบอกกับสื่อและเคยพูดกับลูกว่าเราอาจจะไม่ใช่พ่อที่เข้มแข็งเราอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดูแมนเหมือนพ่อของคนอื่นแต่อยากบอกกับลูกนะครับว่าลูกมีคนนี้เป็นคนที่รักหนูที่สุดในชีวิตครับคิดเองโอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเข้าใจเลยว่าทำไมครอบครัวอาจารย์นี่มันเต็มด้วยความรักไม่ว่าทางเลือกของเขาจะเป็นไงก็ตามใช่พวกเราทุกคนต้องสตรองในสังคมถ้าเราไม่สตรองคนอื่นก็มาทำให้พวกเราล้มเหลวเพราะฉะนั้นความรักในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดครับคือแน่นอนครับถ้าพูดถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยโด่งดังมากในเรื่องของการทำอาหารเอางี้วันนี้รายการของเราอ่ะมันจะหมุนเวียนอยู่กับเรื่องอาหารอาจารย์อยู่ผมก่อนนะได้จ้ะอ่ะ